สีจอมรอดูเนื้อจื้นมาแล้วมาพร้อมเรื่องฮาฮาขำขำจากคู่พระนางโดนัทพัทรพลและการณัฐชาจากละครฤทัยบดีซึ่งแฟนๆคงได้เห็นฉากที่ทั้งคู่ขึ้นหลังม้าควบหนีผีไปแล้วอยากรู้ไหมคะว่ากว่าจะถ่ายทำฉากนี้ผ่านพ้นไปได้คือมีเรื่องเล่าเยอะมากเพราะต้องมีการใช้พี่ๆสแตนด์อินร่วมแสดงด้วยเพื่อความปลอดภัยจะเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังทั้งคู่เล่าค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นม้าแล้วก็ได้ขี่ม้าตัวใหญ่พอเราขึ้นไปเรารู้สึกว่ามันสูงมากเลยนะใช่ตัวใหญ่มากก็คือเวลาขึ้นจะต้องแบบอย่างเงี้ยอะไรกล็อกมาเยอะดูว่าน้องเขาอ่ะเป็นตัวที่ฝึกมาแค่คนเดียวหมายถึงว่าคนนั่งแค่คนเดียวพอมีคนไปสองคนอ่ะเขาจะพยายามแบบสะบัดออกเพราะเขาไม่ชินกว้างๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครั้งหลังนี่คือแบบนี่เลยความจริงคือมีแสดงอินเพราะว่าขี่ม้าไม่เป็นคือหนูไม่ได้กลัวแต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานการขี่ม้าเลยไม่เคยขี่เลยค่ะเซฟดีกว่าเซฟทั้งการทั้งโดดีกว่าอะไรเงี้ยให้คนที่เขาขี่เป็นดีกว่าพี่สตันเขาเป็นคนนั่ง เขาก็นั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วม้ามันดีดอ่ะเวลามันกรอบนี่ใช่ไหมมันพยายามจะดีดข้างหลังออก แล้วเขาเหมือนเรานึกถึงภาพเลยเราอยู่บนวัวกระทิงอ่ะเนี่ยเขาอยู่ผมก็ยังหลุดปุ๊บก็นั่งอยู่หน้าเซนแล้วเขาวิ่งไงวิ่งไหวมากลบจับอีกครั้งจับอีกครั้งเจ้าคุยกันว่าดีแล้วที่แบบใช้สตาร์ทเลยนึกภาพวันนั้นแล้วมันตลกอะเล่นเองเล่าเองขำเองแบบนี้บอกเลยว่าฤทัยบดียังมีฉากสนุกๆรออยู่อีกเพียบเลยค่ะ